สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำเครื่องดื่มธัญพืชงาดำหรือว่างาดำคั่วบดเอาไว้ทำทานเองที่บ้านง่ายๆกันค่ะเริ่มจากการนำงาดำมาล้างทำความสะอาดเอาเศษฝุ่นและเศษดินออกให้หมดโดยการนำงาดำใส่ลงไปในตะแกรงจากนั้นนำมาแช่ในน้ำจากนั้นใช้ช้อนคนเพื่อให้เศษฝุ่นและเศษดินออกให้หมดนำงาดำขึ้นพักให้เสด็จน้ำและล้างให้สะอาดอีกครั้งค่ะจากนั้นนำงาดำขึ้นพักให้เสด็จน้ำก่อนที่จะนำงาดำไปคั่วให้สุกหรือจะนำไปอบก็ได้เช่นกันค่ะเมื่องาดำเสด็จน้ำจากนั้นนำไปคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา 7-10 นาทีหรือเราจะนำไปอบก็ได้เช่นกันค่ะในวันนี้เราจะนำไปอบด้วยหม้ออบลมร้อนโดยการนำงาดำใส่ในถาดอบและเกลี่ยให้งาดำกระจายจนทั่วและนำไปอบด้วยไฟ170องศาเป็นเวลา 5-7 นาทีโดยการคนให้ทั่วเป็นระยะนะคะเพื่อไม่ให้งาไหม้ค่ะเมื่อคั่วหรืออบงาดำจนครบเวลาและงาดำแห้งดีแล้วจากนั้นนำมาพักให้คลายร้อนจากนั้นนำมาเข้าเครื่องปั่นและปั่นให้ละเอียดค่ะเราก็จะได้งาดำคั่วบดละเอียดหอมๆแบบนี้ค่ะงาดำคั่วบดที่ได้นี้เราสามารถนำมาเป็นส่วนผสมของขนมต่างๆได้มากมายนอกจากนี้เราสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มธัญพืชงาดำแบบง่ายๆโดยการนำมาชงในน้ำร้อนหรือเติมในน้ำธัญพืชต่างๆเราก็จะได้น้ำงาดำที่มีประโยชน์และทำง่ายทำได้เองที่บ้านค่ะเราสามารถเก็บไว้ในภาชนะปิดฝามิดชิดเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ